ใช่ไหมครับเพื่อนๆครับบอมจังไหนยกนั่นนี่ครับอยู่ในแบบของออนสตาร์กันเองนะเดี๋ยวในคลิปนี้ครับจะบันเพื่อนมารีวิวตัวละคร800ตัวในโลกกันดีกว่านะฮะก็คือตัวละครแพทเทนัมก๊อดเนาะมีเวสติ้งครับเวสติ้งจะเป็นการถือดาบนะครับแล้วก็จะมีออร่าอยู่ด้านล่างนะครับมีลูกกลมๆมันได้เป็นพลังสักอย่างครับอยู่ด้านบนตัวละครตัวนี้ไม่รู้จักนะครับแล้วก็มีปีกนะครับทั้งสองข้างเองครับเวสติ้งค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ยังไงผมก็ยังชอบฟรีเลนที่สุดนะครับสำหรับตัวละครลิมิเต็ดเนาะตัวละครตัวนี้หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมราคา 3,000 โลบักเนาะเดี๋ยวไปรีวิวเลยดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงนั่นเองนะฮะรีวิว92นะครับเป็นตัวท่านโทรี่นะครับผมอย่างที่บอกเลยปะมาเลยกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้จะมันต้องไปทางไหนวะก่อนเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามันรบกวนเกินไปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะผมก็จะขอบคุณมากเลยครับผมงั้นก็ไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมตัวนี้นะครับวางเริ่มต้นอยู่ที่650นะครับผมจะตีอยู่แบบเซอร์เคิลวงกลมเนาะนะครับเริ่มใหม่เริ่มต้นอยู่ที่22,100นะครับตี9วิระยะ50นั่นเองนะครับวางได้8ตัวนะครับผมมาดูสกิลดีกว่านะว่าเอฟเฟกต์เป็นยังไงนะขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงเหมือนเดิมเลยนะครับผมยังไงทุกตัวละครในรีวิวเต็ดผมต้องรีวิวให้ได้ทุกตัวจริงๆเลยเนี่ยนะครับไม่ได้เลยนะครับสะสมจริงๆนะตัวละครตัวนี้เดี๋ยวผมน่าจะมีภายหลังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการพุ่งนะครับแล้วก็ปล่อยพลังมาต้องดูอีกด้านนึงเนาะประมาณนี้นะครับตัวเขานะครับจะพุ่งไปใช่ไหมปุ๊บพุ่งไปนะครับบินแล้วก็ปล่อยพลังลงมาประมาณนี้นะครับเหมือนเป็นการกระทืบนะครับประมาณนี้เลยนะครับมองไม่ทันว่ะปล่อยรอบมันบินขึ้นไปสูงเกินนะครับมองไม่เห็นขึ้นไปปุ๊บนะฮะแล้วก็กระโดดลงมาประมาณนี้นะครับผมอัพแรกครับผมใช้เงินอยู่ที่ 1,350 นะครับผมขั้นที่2ที่ 2,000 ครับขั้นที่3จะเปลี่ยนสกิลใหม่เลยครับผมใช้เงินที่ 5,000 ครับผมก็ยังตีเป็นแบบเซอร์เคิลวงกลมเหมือนเดิมเลยนะครับดูสกิลดีกว่านะสกิลประมาณนี้นะครับแสบตาว่ะสกิลแสบตามากโอ้มีอะไรขึ้นมาด้วยนะครับมีพื้นกี่ประมาณนี้นะครับเหมือนใช้อะไรสักอย่างนะครับเหยียบรอบนะครับในการใช้พลังนะครับเป็นคริสตัลนะครับปล่อยไปทั้งงานเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเอฟเฟกต์ถ้าขั้นที่4ครับใช้อยู่ที่12,000ครับขั้นที่5จะเป็นสกิลใหม่ครับเป็นเวิร์ฟเนาะใช้อยู่ที่24,000นะครับแล้วก็ขั้นที่6ครับใช้อยู่ที่20,000ครับผมอันนี้คือขั้นสุดท้ายนะครับผมดาเมจก็อยู่ที่10,600,000นะครับตี9วิระยะ120นั่นเองนะครับผมมาดูสกิลดีกว่าน่าจะเป็นการปล่อยคิตตันสีแดงใช่ด้วยนะครับนี่คิตตันในความรักฉันถ้าลงทันแกเองไม่ใช่ละโอเคนะครับประมาณนี้สกิลไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้แล้วก็ระเบิดออกเลยครับจะปล่อยคิตตันหัวใจนะครับ4ทิศทางนะครับแล้วก็จะระเบิดเนาะประมาณนี้เลยตัวละครนี้ชื่อว่ามิไรใช่ไหมครับดาเมจตอน92เนี่ยอยู่ที่10,600,000นะครับตีก้าวิระยะ120นะครับบัฟไอจังนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยแล้ว 250% ครับอยู่ที่ 37,300,000 นะครับเพื่อนๆแล้วมาดูจูฮาวัตกันบ้างดีกว่านะครับโอเคขายตัวทิ้งแล้ววางใหม่นะครับรอดูนี่ฝากบัฟหน่อยโอเคนะครับอยู่ที่ 42,600,000 นะครับก็เป็นตัวละครที่ใช้ได้นะครับแต่ผมก็ยังให้ฟรีเลนดีกว่าอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันมีสกิลกดเนาะเพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างครับผมคอมเมนต์แน่นอนละกันครับสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดไม่ลบก็เกินไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับผมแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายโยนละครับผม